การสู้รบในภูมิภาคเคิร์สนะคะล่าสุดค่ะทางฝั่งของรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะได้มีการแลกเปลี่ยนนักโทษสงครามระหว่างกันนะคะฝ่ายละ115คนนะคะก็เป็นไปท่ามกลางการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยมีทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นตัวกลางในการเจรจาด้วยนะคะนอกเหนือไปจากนั้นค่ะการสู้รบในตอนนี้นะคะรัสเซียก็ใกล้ที่จะเข้าไปนะคะควบคุมในภูมิภาคตะวันออกกลางมีเมืองนึงค่ะที่ถือว่าเป็นเมืองสำคัญของทางยูเครนนะคะใกล้ที่จะควบคุมได้แล้วทำให้ทางสหรัฐอเมริกาเองค่ะก็ส่งเรื่องของระบบป้องกันไปทางอากาศไปให้ยูเครนเพิ่มเติมด้วยส่วนผู้นำยูเครนตอนนี้ไม่หวั่นนะคะล่าสุดค่ะก็ได้มีการเปิดตัวโดรนมิสไซล์รุ่นใหม่นะคะที่มีพลังทำลายล้างสูงกว่าโดรนติดอาวุธรุ่นอื่นๆก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนได้กล่าวระหว่างงานเฉลิมฉลองครบรอบ33ปีที่ยูเครนประกาศอิสรภาพจากสหภาพโซเวียตโดยได้เปิดตัวปาเลียนิเซียนะคะเป็นขีปนาวุธโดรนมิสไซล์รุ่นใหม่ของกองทัพยูเครนพร้อมประกาศด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวค่ะว่านี่คืออาวุธที่จะนำสงครามกลับไปยังรัสเซียซึ่งโดรนใหม่นี้มีความเร็วและพลังทำลายล้างสูงกว่าโดรนติดอาวุธรุ่นอื่นๆที่ยูเครนนั้นใช้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันและฐานทัพอากาศของรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาเซเลนสกี้ยังระบุว่าอาวุธรุ่นใหม่นี้ได้ถูกนำไปใช้โจมตีเป้าหมายในรัสเซียสำเร็จมาแล้วแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าเป็นที่ใดนะคะที่ผ่านมาผู้นำยูเครนพยายามกดดันชาติพันธมิตรให้อนุญาตให้ยูเครนนั้นใช้อาวุธจากชาติตะวันตกโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียดังนั้นยูเครนจึงตัดสินใจพัฒนาอาวุธใหม่มาใช้เองหลังชาติพันธมิตรบางรายยังคงชะลอการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้อาวุธของยูเครนค่ะด้านสถานการณ์สู้รบทางตะวันออกของยูเครนก็กำลังถูกรัสเซียรุกหนักนะคะโดยรัสเซียบุกใกล้ถึงเมืองโพรสคอฟเมืองยุทธศาสตร์สำคัญในการส่งกำลังบำรุงของกองกำลังยูเครนในภูมิภาคดอนบาสในยูเครนตะวันออกทำให้สหรัฐต้องรีบส่งความช่วยเหลือด้านอาวุธรอบใหม่ให้ยูเครนเป็นมูลค่ากว่า120ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยส่วนใหญ่เป็นระบบยิงขีปนาวุธและป้องกันภัยทางอากาศเพื่อรับมือกับรัสเซียค่ะเช่นเดียวกับที่เมืองครามาทอสนะคะทางตะวันออกของยูเครนกองทัพรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารโรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาคาดว่าน่าจะใช้ขีปนาวุธแบบอิสกันเดอร์เอ็มในการโจมตีค่ะส่งผลให้ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์ส1คนที่ทำข่าวสงครามในยูเครนสูญหายและอีก2คนบาดเจ็บส่วนนักข่าวอีก3คนปลอดภัยดีโรงแรมแห่งนี้เป็นที่พักของคณะผู้สื่อข่าวรวม6คนนะคะด้านผู้ว่าการภูมิภาคโดเนสบอกค่ะว่าตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังตรวจสอบเหตุที่เกิดขึ้นและเก็บหลักฐานรวมถึงกู้ซากความเสียหายด้วยส่วนสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคเคิร์สนะคะทหารรัสเซียสามารถสกัดกั้นการรุกคืบของกองกำลังยูเครนทำลายรถถังและยานยนต์หุ้มเกราะที่ใช้ในปฏิบัติการรุกรานรัสเซียขณะที่รักษาการผู้ว่าการภูมิภาคเคิร์สได้แจ้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์เทเลกราฟยืนยันความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเคิร์สค่ะพร้อมสั่งการให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมและงานรื่นเริงต่างๆบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำคูชาตอฟและพื้นที่ใกล้ชายฝั่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้เผยแพร่คลิปทหารรัสเซียที่เพิ่งได้รับอิสระหลังการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษกับฝ่ายยูเครนและกำลังโทรศัพท์พูดคุยกับคนในครอบครัวระหว่างโดยสารรถบัสเพื่อกลับไปยังรัสเซียนะคะนักโทษหลายคนบอกว่าได้กลับบ้านไปหาครอบครัวแล้วโดยรัสเซียและยูเครนได้แลกเปลี่ยนตัวนักโทษสงครามฝ่ายละ115คนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทหารรัสเซียที่ถูกแลกตัวเป็นทหารที่ถูกจับได้ระหว่างการสู้รบกับกองกำลังยูเครนในภูมิภาคเคิร์สซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกที่มีการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษสงครามนับตั้งแต่กองทัพยูเครนเปิดฉากบุกโจมตีแคว้นเคิร์สของรัสเซียเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทั้งนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE เข้ามาเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยเบื้องหลังในการอำนวยความสะดวกและแลกเปลี่ยนตัวนักโทษของทั้งสองฝ่ายค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ